ว้าวมือถือของคุณหล่นลงบนรางรถไฟตอนที่คุณพยายามจะใส่มันกลับเข้ากระเป๋าทุกคนเบียดเสียดคุณที่ทางเข้ารถไฟพอมองลงไปก็เห็นว่าแขนเอื้อมถึงนี่นาแต่พอทุกคนเข้ามาหมดประตูก็จะปิดและรถไฟก็จะเคลื่อนตัวคุณมีเวลาแค่เสี้ยววินาทีตัดสินใจว่าคุณจะเก็บมือถือหรือจะเสียเงิน 2-3 หมื่นซื้อใหม่ยังคงมีคนเดินเข้ามาเรื่อยๆคุณก็เลยออกจากรถไฟแล้วไปเก็บมือถือจากจุดที่คุณกำลังยืนอยู่ดูเหมือนว่ามันใกล้กว่าตอนนี้เยอะคุณเอาแขนเอื้อมเก็บไม่ถึงก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากกระโดดลงไปที่รางแล้วก็เห็นว่ามือถืออยู่ในรางพอดีคุณเลยได้เห็นขยะที่สุมกันมาหลายปีอยู่ข้างมือถือคุณพอดีพอเอื้อมมือลงไปก็มีหนูตัวหนึ่งวิ่งผ่านมือคุณก่อนมันจะหนีไปซ่อนในมุมมืดคุณตกใจแทบสิ้นสติแล้วก็ได้ยินเสียงสัญญาณประตูกำลังจะปิดมีบางคนมองคุณด้วยละคุณก็เลยรีบคว้ามือถือแล้วก็ปีนขึ้นทางเดินแต่คุณยืดตัวขึ้นมาไม่ถึงตอนนี้รถไฟพร้อมและเริ่มออกตัวแล้วมีบางคนช่วยดึงตัวคุณขึ้นมาก่อนรถไฟจะแล่นฉิวผ่านอุโมงค์ไปวู้ฮู้ในความเป็นจริงการทำแบบนี้ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายในหัวคุณทางแก้ที่ดีกว่านั้นคือให้บอกเจ้าหน้าที่หรือถ้าเป็นไปได้คือคนคุมรถไฟการทำของหล่นลงรางถือเป็นธงแดงที่ห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดที่ควรทำคือตัดใจซะแล้วก็ซื้อมือถือใหม่คุณไปถึงที่หมายหลังจากขึ้นรถไฟต่อ 2-3 ขบวนและตอนนี้ก็กำลังเดินอยู่บนทางเท้าขณะที่กำลังส่งข้อความอยู่ก็มีคนมาชนคุณซะงั้นมือถือคุณหล่นลงไปในแอ่งน้ำลึกบนถนนซะแล้วทุกวินาทีมีความหมายเมื่อน้ำโดนเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนั้นคุณจึงไม่ลังเลรีบเอามือจมลงไปในน้ำเมือกๆริมถนนแล้วก็ดึงมือถือขึ้นมาพอได้ตรวจดูดีๆก็เห็นว่ามือถือยังเปิดอยู่แต่อย่าเพิ่งดีใจเกินไปมันอาจจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวคุณต้องปิดเครื่องทันทีหลังจากมันหล่นน้ำคุณเดินไปตรงจุดที่ไม่มีคนเดินผ่านแล้วก็พยายามแกะมือถือออกแต่ละส่วนเพื่อให้แต่ละส่วนมันแห้งเองก็ขึ้นอยู่กับมือถือของคุณนะคุณจะเอาฝาหลังกับแบตเตอรี่ออกก็ได้หรือถ้าทำไม่ได้ให้เอาเคสมือถือแล้วก็ที่การหน้าจอออกถ้าคุณมีแล้วคุณก็เอาผ้าขนหนูมาเช็ดมันเลยทันทีซับทุกจุดที่คิดว่าน้ำจะไหลเข้าไปได้เช่นพอร์ตที่ชาร์จแจ็คหูฟังซิมและฐาน SD card อย่าได้คิดเอาใดเป่าผมมาเป่าให้มันร้อนจนแห้งโทรศัพท์คุณไม่ปลื้มแน่แล้วมันจะยิ่งทำให้มือถือของคุณพังไวขึ้นอีกคุณสามารถลองใช้วิธีบ้านๆด้วยการเอามือถือไปแช่ในข้าวสารก็ได้แต่ก่อนอื่นต้องทำกระบวนการแบบเดียวกันที่ทำให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยเอาไปแช่ในข้าวสารให้จมมิดทุกด้านแม้ว่าข้าวจะดูดซับน้ำแต่มันก็ไม่สามารถซับความชื้นในซอกเล็กซอกน้อยของมือถือของคุณได้แน่และคุณอาจได้มือถือติดข้าวแถมไปด้วยนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมซิลิก้าเจลจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากคุณยังมีเหลือเก็บไว้จากเสื้อผ้าหรือรองเท้ามันทำหน้าที่ดูดความชื้นได้ดีกว่าและทำให้ของต่างๆแห้งหลังจากแห้งแล้วคุณก็เปิดมือถืออีกรอบมันทำงานได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณเดินต่อไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มือถือของคุณปลอดภัยดีในกระเป๋าแล้วพอมาถึงบ้านคุณก็เช็คการแจ้งเตือนบนมือถือคุณแต่คุณสังเกตเห็นว่ามีอีเมลที่ส่งมาจากบัญชีแปลกๆที่ดูไม่ชอบมาพากลตอนที่คุณพยายามจะเปิดพวกมันอ่านมือถือคุณก็ค้างและนิ่งไปหลายครั้งก่อนที่จะมีโฆษณาป๊อปอัพเด้งขึ้นมาบนหน้าจอมากมายคุณพยายามจะกดลบให้หมดแต่มันมาเยอะแบบรัวๆเลยแอปโซเชียลบางแอปก็เปิดเองโดยที่คุณไม่ได้คลิกอีกต่างหากคุณเช็คการโทรเข้าออกและการส่งข้อความและก็ได้เห็นการใช้งานที่คุณจำไม่ได้ว่าเคยทำแบตเตอรี่คุณลดจาก 60% เหลือ 30% ในเวลาไม่กี่นาทีตอนที่คุณดึงมันออกจากที่ชาร์จหนึ่งในสิ่งแรกๆที่คุณต้องทำคือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บางอย่างเพื่อกำจัดมัลแวร์เพราะพวกมัลแวร์นี่แหละที่ทำให้ใครก็ได้เข้ามาดูมือถือคุณแล้วก็ไล่หารายละเอียดธุรกรรมธนาคารและบัญชีโซเชียลมีเดียอย่าดาวน์โหลดแอปใดๆที่ดูไม่น่าไว้ใจโดยเด็ดขาดอ่านดูรีวิวและคะแนนก่อนมันจะช่วยตัดสินใจได้ว่าแอปนี้ปลอดภัยหรือไม่การมีพาสเวิร์ดที่ซับซ้อนเดายากก็เป็นความคิดที่ดีเสมอสำหรับมือถือและแล็ปท็อปการเพิ่มตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และสัญลักษณ์ต่างๆจะเป็นการลดความเสี่ยงของการโดนมัลแวร์ตัวเลขพื้นๆอย่าง1234หรือว่าวันเกิดหมาที่บ้านนั้นเดาง่ายและมือถือคุณจะถูกโจมตีได้ง่ายด้วยแล้วมันยังช่วยคุณได้ถ้ามีพาสเวิร์ดต่างกันไปสำหรับแต่ละบัญชีการล้างประวัติการเปิดอินเทอร์เน็ตและเคลียร์แคชก็เป็นวิธีง่ายๆในการปกป้องมือถือเราเพราะมันจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้ใครเข้ามาดูผ่านเบราว์เซอร์และการค้นหาได้คุณตกใจมากแล้วเอามือถือไปหาที่ซ่อมทันทีและพอซ่อมเสร็จคุณก็รู้สึกเหมือนได้ซื้อมือถือใหม่แกะกล่องมาแต่พอคุณกลับบ้าน
ขึ้นบันไดที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองมือถือของคุณก็ไหลร่วงจากกระเป๋าแล้วก็ร่วงลงไปตามขั้นบันไดหน้าจอแตกละเอียดเป็นเศษเล็กเศษน้อยตอนนี้คุณเป็นคนซุ่มซ่ามจริงจังแล้วล่ะคุณรีบวิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็เห็นสิ่งที่ดูเหมือนเคยเป็นมือถือของคุณมาก่อนมันอาจจะดูไม่ตอบสนองในทีแรกแต่คุณไม่รู้ว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์มันพังไปหรือยังหากหน้าจอทัชสกรีนไม่ทำงานคุณสามารถเอาเมาส์มาเสียบที่พอร์ตที่ชาร์จได้แล้วก็ไปคลิกแอปบางอันเพื่อดูว่ามันทำงานได้หรือเปล่าอย่างน้อยข้อมูลคุณก็ไม่ได้ถูกทำลายหากหน้าจอพังละเอียดและคุณมองอะไรด้านในไม่เห็นเลยให้ลองเอาไปเสียบกับแล็ปท็อปดูว่ามันอ่านมือถือได้หรือเปล่าถ้าพอร์ตที่ชาร์จยังสามารถใช้ได้อยู่คุณพบว่าซอฟต์แวร์ยังไม่เสียหายคุณก็เลยเอากลับไปที่ร้านซ่อมอีกรอบซึ่งเจ้าของร้านที่ตอนนี้คุณสนิทถึงกับเรียกชื่อเล่นได้แล้วก็ต้องมาทำงานอีกรอบ 2-3 วันผ่านไปคุณก็ได้มือถือเหมือนใหม่กลับมาคุณเรียกแท็กซี่เพื่อจะไปทำงานเพราะตอนนี้มันสายแล้วแล้วก็ต้องเข้าออฟฟิศพอเอามือตบกระเป๋าเท่านั้นแหละคุณก็รู้ว่าลืมมือถือไว้บนแท็กซี่เราจะแปลกใจไหมล่ะคุณพยายามเอามือถือเพื่อนร่วมงานมาโทรหาแต่ไม่มีใครรับสายเครื่อง iOS และ Android จะมีระบบความปลอดภัยของตัวเองไว้ให้คุณล็อกมือถือจากทางไกลได้คุณสามารถล็อกอินบัญชีทั้งหมดของคุณจากโทรศัพท์เครื่องอื่นได้แล้วคุณก็ลบข้อมูลทุกอย่างออกจากมือถือเครื่องนั้นได้แต่ต้องแน่ใจว่ามีแอปอยู่ก่อนมันจะหายไปหมดหลังจากนั้นให้โทรหาผู้ให้บริการเครือข่ายแล้วรายงานบอกให้เขาระงับเบอร์คุณซะคุณไม่ต้องการให้ใครมาใช้เครดิตคุณหมดซึ่งจะใช้ทุกอย่างจากบัญชีธนาคารของคุณไปด้วยโทรหาธนาคารแล้วสอบถามว่ามีการชำระค่าอะไรในนามของคุณหรือเปล่าจะดีที่สุดเลยถ้ายกเลิกแล้วปิดบัญชีไปก่อนตอนนี้เลข serial number ของโทรศัพท์ก็เป็นหัวใจสำคัญในการให้รู้ว่ามือถือของคุณอยู่ไหนหากมันหายไปหากคุณไปเจอโทรศัพท์ของคุณโผล่ที่อีกฟากหนึ่งของโลกบนเกาะที่ห่างไกลการระบุเลข serial number ของโทรศัพท์จะเป็นขั้นแรกในการเอามันกลับมาทันทีที่คุณดาวน์โหลดแอปความปลอดภัยให้เปิดมันทิ้งไว้มันจะกินแบตมากกว่าในแบ็คกราวนด์แต่เรื่องความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งหากคุณเดินทางไปไหนมาไหนเยอะๆให้สำรองข้อมูลไว้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือเปิดการสำรองอัตโนมัติไว้คุณไม่อยากเห็นข้อมูลที่สะสมไว้มาหลายปีหายไปหรอกนะแล้วทันใดนั้นคุณก็มีสายเข้ามาจากตัวคุณเองคุณรับสายแล้วก็พบว่าพนักงานขับแท็กซี่ทำงานเสร็จเอารถไปล้างแล้วก็เจอมือถือของคุณตกอยู่ที่พื้นรถคุณโล่งใจอย่างมากเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอามือถือมาให้คุณทันทีที่คุณได้มือถือคืนคุณก็เอามันเก็บไว้ในที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครเดาถูกว่าที่ไหนแม้แต่ตัวคุณเอง